ของจอยฟองก้าเขาสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได คือประตูมิติเวลาโอ้โหพระเจ้าช่วยเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงของพวกนี้ไม่ใช่ของจากในนี้ต้องมีคนเอามาแน่ๆเราควรเอาของพวกนี้กลับไปคืนช่วงเวลาของมันเป็นความคิดที่ดีมากมิล่าเจ้าเครื่องนี้ดูมีความทันสมัยมากๆเลยใช่ค่ะต้องมาจากอนาคตแน่ๆเลยเธอพูดถูกงั้นเราไปที่นั่นกันเป้าหมายแรกไปอนาคตไปเลยเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ดูไม่เหมือนอนาคตเลยแย่แล้วผู้ชายคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายมอร์โฟแปลงร่างเป็นเทโรแดคทิลซี่ขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้เพื่อนเดินทางข้ามเวลาคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมกำลังสำรวจพื้นดินแต่อยู่ดีๆรีโมทเวลาของผมก็หายไปเฉยนี่คือของคุณใช่ไหมใช่แล้วขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ผมก็กลับบ้านได้แล้วเอาละอย่าเอามือออกไปข้างนอกยานนะเป้าหมายต่อไปคือเวลายุคกลางดีค่ะเราเอาดาบไปคืนกันเถอะนี่ดูไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเอาดาบยุคกลางมาใช้เลยนะก็เพราะว่านี่ไม่ใช่เวลาของยุคกลางนะสิเกิดอะไรขึ้นกับยานข้ามเวลาลำนี้นั่นไงนั่นคือดาบสมบัติประจำตระกูลฉันพวกเขาขโมยไปสมบัติประจำตระกูลเหรอเราไม่ได้ขโมยไปค่ะพวกเราเอากลับมาคืนด้วยซ้ำจอนทุกคนก็พูดแบบนี้หมดแหละคุณตำรวจจับพวกมันเลยยังน้อยดาบก็กลับไปอยู่กับเจ้าของแล้วแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมวันนี้ทุกอย่างไม่เป็นใจเลยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิคะศาสตราจารย์เราเหลือของอีกแค่ชิ้นเดียวแล้วจริงด้วยเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะไปช่วงเวลาไหนต่อถึงแล้วช่วงเวลายุคกลางถึงสักทีถึงแม้จะต้องอ้อมมันหน่อยแต่เรามาถึงแล้วแต่ไข่ฟองนี้มันมาจากไหนกันเหรอ
เจ้าช่วยทำไมทุกคนถึงวิ่งหนีกันล่ะโอ้คุณมีไข่มังกรอย่างนั้นเหรอเอาไปคืนให้มังกรเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้าแสดงว่านั่นคือคุณแม่มังกรที่มาตามหาไข่ของเธอเราต้องเอาไข่ไปคืนให้แต่ยังไงล่ะมาฟังแปลงร่างเป็นมังกรด้วยสิพิวนี่ใครเหรอคะอ๋อเธอคือตัวการที่ทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดเองสินะก็เพราะเธอทำให้คุณแม่มังกรเกือบเสียลูกในไข่ไปแล้วนะถึงแม้จะมีปัญหาโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ทุกคนก็ได้ของกลับคืนไปหมดแล้วท่านก็หวังว่าออลเฟอร์จะได้รับบทเรียนแล้วนะว้าวของเล่นสัตว์วิเศษทั้งหมดนี้อยู่ดีๆมาจากไหนกันเหรอเนี่ยมาฟังก็ไม่รู้เรามาทำความสะอาดกันเราจะได้ไขปริศนานี้ได้ได้สิแต่พวกเรามีแค่สองคนของเล่นมีเยอะเกินไปว้าวมาฟังสองตัวเหรอช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานเจ้าดับเลอร์ไงเขามีพลังวิเศษในการสร้างของเลียนแบบได้ทุกอย่างเลยไปมาหากันนะสวัสดีครับพวกเราเป็นลูกเสือตัวจริงเสียงจริงเลยเรามาขายคุกกี้ครับดูน่าอร่อยจังฉันว่าฉันอยากกินคุกกี้สักหน่อยเหนื่อยไม่ล่ามอร์โฟพวกจอมโจรขโมยตัวดับเบิ้ลไปแล้วเราต้องไล่ตามพวกเขาไปแต่พวกเขาไปไกลเกินแล้วเราจะใช้อะไรไล่ตามพวกเขากันดีนะจักรยานสามล้อมันเร็วไม่พอหรอกมอร์โฟเธอแปลงร่างเป็นรถตำรวจที่ขับได้เร็วมากแล้วหนีเร็วพวกเขาหายไปไหนแล้วฉันมั่นใจว่าเขามาทางนี้นะฮะดูสิมอร์ฟังว่าเขาอยู่ข้างหลังเราแล้วเขาไปตรงนั้นได้ยังไงเราไล่ตามพวกคุณได้แล้วดับเลอร์ไม่ได้อยู่กับพวกเขามอร์ฟังคุณเอาดับเลอร์ไปซ่อนไว้ที่ไหนดับเลอร์ล่ะเขาน่าจะไปอยู่กับจอมโจรเครื่องดนตรีหรือไม่ก็จอมโจรขนนกนะจอมโจรอย่าไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะอยู่กับจอมโจรมอร์โฟมอร์โฟแปลงร่างเป็นแล้วเราคือจอมโจรปลาสเตอร์ใช่แล้วยานจอมโจรรูปแบบใหม่สามารถใช้พลังของสัตว์วิเศษโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นคู่หูมนุษย์ของมันแล้วเพราะเรามีดับเบิ้ลอยู่ในนี้เ
เราจะสร้างร่างแยกของเราได้ล้อเหรอพวกเราไม่อยากเป็นจอมโจรล้อนะเราจะเป็นจอมโจรกันไกลตัดแหลมผมโอยพวกเราจอมโจรมอร์โฟขโมยมอร์โฟมาได้สำเร็จแล้วแจ๋วเลยเราอยากให้มันแปลงร่างเป็นรถดันดินกันเราจะได้ขโมยล้อจากรถได้ง่ายๆไม่ให้มันแปลงร่างเป็นครีมถอนขนสิจะได้ถอนขนนกได้ง่ายๆนายบ้าหรือเปล่านายนั่นแหละบ้าไม่นายต้องหอกโอ้มอร์โฟเต็มไปหมดเลยมอร์โฟแปลงร่างเป็นรถดันดินสิมอร์โฟแปลงร่างเป็นครีมถอนขนมอร์โฟไม่เห็นทำอะไรเลยสักอย่างแง่อยู่แล้วก็เพราะเรายังไม่ได้เอามันไปใส่ในยานจอมโจรไงอย่าทำแบบนั้นนะถ้านายเอาดับเลอร์ออกก็จะเหลือพวกเราแค่สองคนอีกครั้งเราต้องหนีไปมอร์โฟมีแผนนะจะแปลงร่างเป็นอะไรไม่มอร์โฟไม่มีแผนอะไรเลยจักรยานสามล้อไม่มันเร็วไม่พอหรอกมอร์โฟต้องการมิลล่าหมดสักทีฉันต้องไปเอาตัวมอร์โฟกลับขึ้นมามิล่ามิล่าช่วยมอร์โฟมิล่าคิดแผนให้หน่อยง่ายมอร์โฟได้สิแต่มีจอมโจรแต่ไปหมดเลยถ้าพวกเขาร่วมมือกันแล้วก็ไฮเราคงทำอะไรไม่ได้แน่ๆจอมโจรไม่ร่วมมือกันหรอกจอมโจรทะเลาะกันจริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันว่าเราก็มีโอกาสเอาชนะได้มอฟเฟอร์หนึ่งแปลงร่างเป็นทีเร็กซ์มอฟเฟอร์สองแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะมอฟเฟอร์สามแปลงร่างไม่นะมอร์โฟสี่แปลงร่างเป็นทางล่าสี่จอมโจรดับเลอร์เราต้องการขนนกอีกไม่เราต้องการล้ออีกเพิ่มล้อเป็นสองเท่าเลยเป็นความคิดที่โง่มากนายต่างหากที่โง่ไม่เราต้องการล้อขนนกฮะไม่ควรมาทำแบบนี้กันนะเราทำถูกแล้วมอฟเฟอร์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์แล้วจับตัวพวกเขาฮะอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะแล้วก็มีมอฟเฟอร์ทั้ง4ตัวและมีจอมโจร4คู่หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะว้าวฟังดูน่ากลัวมากเลยไม่น่ากลัวเลยแต่พวกจอมโจรไม่สามารถขี่กันแต่เราสามารถขี่กันทำให้เราสามารถช่วยดับเลอร์ได้ทำให้เราเหลือแค่มอร์โฟตัวเดียวอีกครั้งมอร์โฟสองคนตาสามคนนี่ยอนว่าไงสไตล์ฉันดีใจนะที่นายคือโจรที่เหลืออยู่ตอนที่คนอื่นหายไปโอ้ฉันก็เหมือนกันสไตล์ฝันดีนะยอนฝันดีนะสไตล์ฉันต้องไปทำอะไรบางอย่างมอร์โฟแต่เป็นความลับเธอมาด้วยไม่ได้ฮะมอร์โฟไปด้วยไม่มอร์โฟฉันไม่อนุญาตบ๊ายบายมอร์โฟมิลล่าฮ่า
อ้ามีอะไรมอร์โฟข้ารู้ไหมว่ามิล่าอยู่ไหนไม่รู้โทษทีนะมอร์โฟมอร์โฟมิล่าอยู่ไหมไม่อยู่โทษทีนะวันนี้ฉันไม่เจอเธอเลยมิล่าอยู่ไหมฮะไม่มิล่าไม่อยู่ไม่มอร์โฟมิล่าไม่อยู่มิล่าไม่อยู่เหรอไม่อยู่มอร์โฟมิล่าอยู่ไหนมอร์โฟร้องไห้ไม่ใช่ในเมืองฉันมาเร็วมอร์โฟฉันว่ามิล่ารอเธออยู่ที่บ้านแน่อย่าเพิ่งร้องมอร์โฟเธอยังไม่ได้ดูสวนหลังบ้านเลยเซอร์ไพรส์มิล่าสุขสันต์วันเกิดมอร์ฟ้าเปิดของขวัญได้เลยเย้มิสเตอร์แอปทันเพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมไม่มีวันหลับไหลเราต้องต่อสู้กับอาชญากรรมทั้งปวงหลังแปรงฟันผมกำลังจะตกแต่งร้านฉันก็กำลังจะเดินทางนี้ผมขอโทษที่ของตกแต่งฝางทางไม่หรอกฉันขอโทษนะคุณทำดีแล้วล่ะในที่สุดพวกเขาก็ทำได้ผมได้รางวัลมาด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้รู้แล้วว่าต้องทำยังไงมิล่ามอร์โฟรีบมาเร็วมีสัตว์เลี้ยงเวทมนต์หนีออกมาเขาทำให้ทุกคนทำอะไรแปลกๆนะดาเรากำลังทำของตกแต่งวันวาเลนไทน์อยู่อุปกรณ์ตกแต่งของเธอรอได้เมืองกำลังต้องการเราดาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันรู้ว่ามันคือวันวาเลนไทน์แต่นี่มันไร้สาระฉันแน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเพราะเธอแน่ๆเลยนี่อ้าวฉันไม่ได้ตั้งใจนะมอร์เฟลฉันไม่เคยโกรธเธอเลยนะฉันรักเธอมิล่าช่วยด้วยเป็นฝีมือสัตว์เลี้ยงเวทมนต์ไม่รอก่อนมอร์เฟลไม่รอด้วยอ
ายเกินไปเธออยู่ที่พื้นตรงนี้ดีกว่านะฉันขอโทษมอร์เฟลฉันจับเขาไม่ได้ไว้ใจเราสิคะคุณเวเนเบิลส์เรารู้ว่าควรทำยังไงแต่ไม่มีแต่มอร์เฟลไปจับสัตว์เลี้ยงเวทมนต์เลี้ยงเวทมนต์ช่วยเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นปกติความรักไม่ใช่แบบนี้ทุกคนต้องรักกันเพราะความต้องการของเขาไม่ใช่เพราะเธอทำให้รักแล้วฟานเดอร์บูสล่ะเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอคะเออนี่เรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์เล็ก2ตัวตามที่สั่งไว้เยี่ยมไปเลยว่าไงนะครับไม่มีอะไรขอบคุณนะครับลาก่อนทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมแน่นอนสมบูรณ์แบบคราวนี้ดูว่าจะใช้ได้ไหมดูสินั่นพวกจอมโจรนี่ดูสินั่นพวกจอมโจรนี่ไม่เอาแบบนี้คงใช้ได้ผลอย่างแน่นอน อยู่ที่ไหนเหรอไม่ต้องสนใจลูกบอลหรอกเราจะไปเล่นเกมอื่นกันต่อดีกว่า มาตามฉันมาสิได้เลยมาเฟิงเธอก็มาหาลูกบอลเหมือนกันเหรอไม่เอาโอ้แสดงว่าเธออยากเล่นเกมอื่นใช่ไหมไม่เอาโอ้งั้นเหรองั้นเธออยากกลับบ้านไหมไม่เอางั้นเหรอแล้วเธอคิดอะไรออกมั้ยไม่เอามาฟังไปเอาไอศกรีมมาสิฮ่า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 มิล่าไม่เล่นเหรอมิล่าอยู่ดีๆเธอก็ทำตัวแปลกมากนะมาฟังเธอไม่อยากจะแปลงร่างด้วยซ้ำไม่เอาเธอเอาแต่พูดว่าไม่เอาไม่เอาพ่อคะมาเฟิลทำตัวแปลกไปแล้วค่ะไม่เอาหน้ามิล่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ลูกควรพูดนะไงมาเฟิลเป็นยังไงบ้างไม่เอาเธออยากกินไอศกรีมหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาไอศกรีมเหรอเป็นไปไม่ได้โอ้ไม่นะฉันขอโทษด้วยมาเฟิลเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมหนูบอกแล้วไงว่ามอฟเฟิลตัวนี้เป็นตัวปลอมพวกจอมโจรเฮ้มอฟเฟิลไปเอาลูกบอลจริงๆเหรอใช่แล้วมอฟเฟิลไปเอาลูกบอลมาเดี๋ยวนี้โอ้ดูเขาสิเขาจะทำจริงๆแล้วว่าไงมอเฟลอยากจะเล่นด้วยกันไหมฮ่า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 เดี๋ยวสิพ่อคะอยู่ตรงนั้นค่ะแย่ แล้วพ่อของมิล่ามาใจเย็นๆนะยอนไงมิล่าลูกทำอะไรอยู่แล้วก็แบบว่าของเด็กผู้หญิง
นี่มอร์เฟอร์ฉันอยู่ทางนี้งั้นหรอกเหรอลูกเล่นต่อไปนะบ๊ายบายมิล่าบายค่ะพ่อทำได้ดีมากยอนเรามาแกล้งเพิ่มอีกสักหน่อยมอร์เฟอร์ทาสีผนังต่อไม่เอาไม่เอานะเอามานี่แปลงร่างเป็นรถตำรวจเร็วสิไม่เอารถดับเพลิงล่ะไม่เอางั้นแปลงเป็นช้างได้ไหมไม่เอาเฮ้ยโรโบฟรีซมีสี่ระดับด้วยกันปิดอ่อนโยนเข้มงวดและเข้มงวดมากมากคุณไม่ควรจะหมุนไปถึงระดับเข้มงวดมากมากเด็ดขาดทำไมล่ะคะสัตว์อาจารย์ไม่มีปัญหาขอดูหน่อยว่าโรเบิร์ตฟริสทำอะไรได้พวกเธอดูเป็นเด็กดีนะคราวนี้มาดูว่าเขาจะช่วยคนได้ไหมยิ่งมีพวกจอมโจรคอยสร้างปัญหาเรื่อยๆมีคนคอยช่วยงานตำรวจฉันก็ดีเหมือนกันมอร์เฟอร์แปลงร่างเป็นรถตำรวจสิเยี่ยมไปเลยอย่าลืมสายคล้องจูงหมานะครับโอ้ขอโทษด้วยค่ะรักษาตัวด้วยนะครับคุณผู้หญิงโอ้ขอบคุณค่ะระวังนะอย่าไปเตะลูกบอลโดนดอกไม้กันล่ะไม่ใช่ในเมืองของฉันเธอเอาใบสั่งไปอะไรนะแต่ลูกบอลของฉันไม่นะมีบางอย่างแปลกๆโรเบิร์ตฟรีสโดนปรับเป็นเข้มงวดมากๆแน่เลยดูสิคุณได้รับใบสั่งข้อหาเดินบนหญ้าผมไม่ได้เดินอยู่บนหญ้าด้วยซ้ำนะคุณคิดจะเดินบนหญ้าอะไรนะเราต้องไปปรับเข็มลงเดี๋ยวนี้ใช่แล้วนะเราต้องหยุดเขาให้ได้แต่ทำไงดีหนูนึกอะไรออกแล้วเราต้องทำให้โรเบิร์ตฟรีซมาหาเราค่ะเธอแปลงร่างเป็นโทรโข่งนะฉันกำลังจะเหยียบหญ้าแล้วหยุดเธอต้องได้รับใบสั่งไปตอนนี้แหละมอฟเฟิลพวกเธอทำสำเร็จมิล่ากับมอฟเฟิลไม่นะสงสัยปีเตอร์ฟรีซสองคนคงจะมากเกินไปHahaha
ือไม่นะอย่าเอาหมวกแสนสวยของฉันไปคุณเทศมนตรีเกิดอะไรขึ้นคะโอ้มิล่ามันแย่มากเลยฉันเดินชมเมืองที่แสนงดงามของเราอยู่ดีๆคิดถึงงานเทศมนตรีอยู่ดีๆก็มีคนขับรถผ่านมาฉกหมวกของฉันไปเฉยเลยไม่ต้องห่วงค่ะคุณเทศมนตรีเราจะจัดการเองค่ะมอฟังแปลงร่างเป็นสุนัขค้นหาสิเธอหยุดอยู่ตรงนั้นแหละฉันเห็นคนที่ขโมยหมวกไปเป็นเธอนั่นแหละฮะมอฟังเหรอหยุดก่อนเลยที่นี่มีเรื่องอะไรกันเหรออยู่นี่นี่เองเจ้าหัวขโมยเอาหมาของฉันคืนมานะคุณจะบอกว่ามอร์เฟลขโมยของจากคุณเหรอครับมอร์เฟลไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นหรอกมันทำได้สิฉันเพิ่งซื้อเค้กวันเกิดมาแต่มอร์เฟลขับรถมาฉกเค้กออกไปจากมือของฉันเลยพวกคุณมั่นใจนะว่าเป็นมอร์เฟลจริงๆนะมั่นใจจริงเหรอเนี่ยมอร์เฟลเป็นอาชญากรไม่ใช่ในเมืองของฉันฉันเขาต้องพาเธอไปที่สถานีตำรวจแล้วล่ะมอร์เฟลไม่นะไม่นะอย่าเลยค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะมิลาดูเหมือนจะไปกันแล้วนายออกมาได้แล้วยอนมีแต่คนคิดว่ามอร์เฟลเป็นคนขโมยของนี่คือแผนที่เยี่ยมที่สุดของเราใช่แล้วไปขโมยของกันต่อดีกว่ามอร์เฟลไม่ได้ขโมยนะไม่ต้องห่วงนะมอร์เฟลฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเองหยุดนะเอาแอปเปิลของฉันคืนมานะไม่อยากจะเชื่อเลยมอร์เฟลเอาแอปเปิลของฉันไปหมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับเราจับตัวมอร์เฟลไว้ได้แล้วแต่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับไม่อยากจะโม้แต่ว่าผมทำหน้าที่ได้ดีมากเลยครับมอร์เฟลไม่ได้ทำนะคะเป็นพวกจอมโจรต่างหากหนูเห็นด้วยตาของหนูเองเลยไม่เอาหน้ามิล่าเธอจะโทษทุกอย่างไปให้พวกจอมโจรก็ไม่ได้นะแบบนั้นไว้เจอกันนะโอ๊ยมอร์เฟลฉันรู้แล้วว่าใครคือคนร้ายพวกจอมโจรเป็นคนขโมยไปแต่ไม่มีใครอยากจะเชื่อฉันเลยมิล่าจะไปจับจอมโจรเหรอแต่ฉันทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนะมอร์เฟลมอร์เฟลไปจับไม่ได้มอร์เฟลติดคุกแต่ว่าฉันนึกอะไรออกแล้วเธอยังได้ยินฉันอยู่ไหมมอร์เฟลมอร์เฟลยืนนี่จะไปไหนจะไปไหนเหรอเอาเครื่องมือของฉันคืนมานะมอร์เฟลดูท่าจะมีเรื่องกันลงข้างล่างนะมอร์เฟลไม่ต้องห่วงฉันโจเราจัดการเองอะไรกันเนี่ยมอร์เฟลอีกตัวงั้นเหรอเร็วกว่านี้มอร์เฟลเราจะไล่ตามเขาทันแล้วเธอมาเร็วเกินไปสไตล์เธอต้องตามเราทันแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันไม่ไปเร็วๆต่อแล้วเหรอมาฟังเร็วแบบเร็วๆหน่อยสิอะเร็วอีกครับเราทำสำเร็จแล้วมาฟังเย้เงียบๆนะยอน
ธอออกมาจากคุกได้ยังไงกันมอร์เฟลเธอคิดจะแอบเอาของที่ขโมยออกไปซ่อนใช่ไหมนั่นไม่ใช่มอร์เฟลนะมันคือพวกจอมโจรต่างหากเอ้ยเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ใช่มอร์เฟลซึ่งหนูก็บอกไปแล้วตั้งแต่ทีแรกไงคะก็ได้ก็ได้คุณจับเราได้แล้วโอ้โหฉันคงจะทำพลาดไปแล้วสินั่นเนี่ยฉันขอโทษที่สงสัยในตัวเธอนะมอร์เฟลเธอต้องไม่ใช่อาชญากรอยู่แล้วและในฐานะที่ทำหน้าที่ตำรวจได้ดีเยี่ยมฉันจะให้พวกเธอสองคนเป็นตำรวจกิตติมศักดิ์เรียนแบบมอร์เฟลก็สนุกอยู่นะว่าไหมสไตล์สนุกจริงแหละแปลงร่างเป็นเครื่องบินสิยอน ไม่นายแปลงร่างเป็นรถสิสไตล์มีจระเข้อยู่ในแอปเปิลของฉันโอ้ไม่นะฉลามบุกเธอได้รับรางวัลสำหรับเรามารดน้ำในสวนแสนสวยของเรากันสปาร์กี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่สายยางรถน้ำนี่นี่มันงูตอนนี้พวกเราคือจอมโจรสัตว์แสนน่ากลัวเราขโมยสัตว์แสนน่ากลัวมาแล้วก็เอาพวกมันมาปล่อยในเมืองแต่สไตล์ฉันนึกว่าพวกเราจะปล่อยเสือออกมาได้เราต้องรีบไปช่วยพวกเธอมอร์เฟลมอร์เฟลมอร์เฟลไปช่วยไม่ได้เสือมันน่ากลัวมากฉันเองก็กลัวเสือเหมือนกันนะมอร์เฟลมันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากแต่ว่าเธอไม่จำเป็นต้องกลัวเสือไปหรอกเพราะเธอสามารถแปลงร่างให้มีตัวใหญ่กว่าซึ่งทำให้เสือกลัวเธอแทนได้จริงด้วยฉันดูด้วยว่าเสือกลัวอะไรมากที่สุดดูสิทีเร็กซ์ตัวใหญ่ๆไงเฮ้ยมาเฟลยังกลัวอยู่ดีแน่นอนสิแต่เธอก็ควรทำต่อไปนะเพราะถ้าเธอทำอะไรบ่อยๆแล้วเธอก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นอีกต่อไปเบ้เราไปหลอกสัตว์ตัวอื่นๆให้หนีออกจากเมืองของเรากันเร็วเบ้ เธอได้ยินเสียงนั่นไหมมอร์เฟลสัตว์แสนน่ากลัวพวกนี้ทำให้ไม่มีคนกล้าออกมาข้างนอกแม้แต่คนเดียวทำให้เราทำตามแผนที่แท้จริงได้ใช่แล้วเพราะจริงๆเราคือจอมโจรผลไม้กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกไม่ต้องไปหาหมอหนึ่งวันถ้าเรากินผลไม้ทั้งหมดในเมืองนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วตลอดชีวิตหมอน่ากลัวมากๆเลยด้วยล่ะเราต้องหยุดพวกเขาให้ได้แปลงร่างเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆสิจระเข้ตัวยักษ์ไม่อันตรายนะพวกหัวขโมยคุณไม่จำเป็นต้องขโมยผลไม้ทั้งหมดนะฉันเองก็เคยกลัวคุณหมอเหมือนกันแต่
แต่ฉันก็ไปหาหมออยู่ดีและตอนนี้ฉันก็ไม่ได้กลัวหมออีกเลยสักนิดเพราะถ้าเราทำอะไรบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นอีกต่อไปจริงเหรอสวัสดีครับมากันแล้วเหรอตามผมมาข้างในเลยเขาไม่น่ากลัวเลยสักนิดสไตล์นี่มิลล่ากับมอร์เฟลมีคนโทรหาพวกเธอสองคนเอ้าใครเหรอคะคือฉันเองคนขายไอศกรีมตอนนี้น่ะฉันเจอรถไอศกรีมอร่อยๆรถใหม่แล้วแต่ฉันอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกตอนนี้เหลือไอศกรีมไม่มากแล้วไม่นะไม่ต้องห่วงค่ะคุณคนขายไอศกรีมเราจะไปหาคุณเองฮ่า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 นั่นออฟเฟอร์ถ้าเขาไปถึงคนขายไอศกรีมก่อนเขาจะกินไอศกรีมทั้งหมดไม่นั่นมอร์เฟอร์อีกคนเหรอไม่นะรถฉันจะจับคนร้ายยังไงถ้าไม่มีรถตำรวจเราต้องช่วยคุณตำรวจฟรีสเอารถคืนมาให้ได้มอร์เฟอร์ขอบใจนะมิล่ากับมอร์เฟอร์มอร์เฟลไม่นะนี่มันออฟเฟลออฟเฟลดูเหมือนออฟเฟลจะไปถึงก่อนฮะเธอกินไอศกรีมของฉันหมดเลยไม่นะเรามาช้าไปมอร์เฟลไม่ต้องห่วงฉันแค่ทำเป็นว่าเขากินไอศกรีมทั้งหมดไปเขาจะได้กลับไปยังมีไอศกรีมเหลือตั้งเยอะให้กับเธอแล้วก็คุณลิงและรวมถึงฉันด้วยขอ
ขอบคุณค่ะคุณคนขายไอศกรีมมอฟเฟิลแปลงร่างเป็นรถแข่งทุกคนฉันมีรถแข่งจริงๆฉันก็มีรถแข่งนะอยู่ไหนเหรออยู่นี่บึ้นบึ้นบึ้นฉันก็มีรถแข่งนะของฉันน่ากระโดดข้ามได้เลยไม่ได้หรอกรถกระโดดข้ามอะไรไม่ได้รถฉันได้นะเพราะมันยืดขาหุ่นยนต์ได้รถฉันยืดปีกยูนิคอร์นได้โอ้ระวังมีลาวามอฟเฟิลแปลงร่างเป็นจรวดไอพ่นรถแข่งหุ่นยนต์ของฉันน่ะมีจรวดเร่งเครื่องรถแข่งยูนิคอร์นฉันมีขาวิเศษสร้างประตูมิติได้ขอดูซิว่าจะยังตามทันฉันอีกไหมจรวดเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆนะเอ้าซาร่ากับพรอยอยู่ไหนกลับกันเถอะมอฟเฟิลพวกเธอทำไมไม่กลับตามก็มอเฟิร์นเร็วเกินไปสำหรับเราอะถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ขึ้นมานั่งจรวดมอเฟิร์นกับฉันสิเราแบ่งกันได้คือขอบใจนะจอลลี่แฟนสำหรับไอศกรีมไอศกรีมมอฟเฟิลแปลงร่างเป็นรถดันดินเราจะได้เอาไอศกรีมทั้งหมดนี้ออกไปได้สักทีมอฟเฟิลแปลงร่างไม่ได้มอฟเฟิลอิ่มเกินไปจอลลี่แฟนทำไอศกรีมมาเยอะเกินไปจะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีจริงค่ะและไม่ดีกับสุขภาพของมอร์เฟิลด้วยเราควรออกไปหาเพื่อนมนุษย์ให้จอลลี่แฟนกันเดี๋ยวนี้เลยเอาล่ะจอลลี่แฟนแสดงให้จอร์โดดูหน่อยว่าเธอทำอะไรได้บ้างแล้วคิดว่ายังไงอยากจะเป็นคู่หูมนุษย์ของจอลลี่แฟนไหมไม่แบบนี้มันง่ายเกินไปร้านเจราโดเจลาโต้ไม่ใช่แค่โรงงานผลิตไอศกรีมฉันคือศิลปินนะโอ้
แต่ไม่มีน้ำให้นักดับเพลิงเกอร์บินฉีดแล้วและหมอเฟลยังแปลงร่างไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขากินไอศกรีมเยอะเกินไปจอลลี่แฟนใช้ไอศกรีมของเธอดับไฟเร็วเข้าที่จะเป็นคู่หูคนใหม่ของจอร์จและแฟนได้นะทำได้เยี่ยมมากเธอคือวีรบุรุษตัวจริงวีรบุรุษเลยต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าจะทำความสะอาดหมดโอ้เพราะว่าคุณฟันเดอร์บูพูดถูกนะขอโทษด้วยนะที่เราหาคู่หูมนุษย์ให้เธอไม่ได้สักทีแต่ไม่ต้องห่วงไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงวิเศษแห่งนี้ต้อนรับเธออยู่เสมอนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับผมกำลังตามหาสัตว์วิเศษที่จะช่วยให้กำลังใจเด็กๆที่โรงพยาบาลอยู
และมีคอยาวมากด้วยดูสิมอฟเฟิลมันจะยืดคอเพื่อให้ถึงใบไม้มันทำอะไรนะผ่อนเยอะๆถึงจะหายนะไม่ต้องห่วงมอฟเฟิลพ่อกับฉันจะดูแลเธอเองง่ายมิล่าง่ายแอปพริลเธอกับมอฟเฟิลออกมาเล่นข้างนอกได้ไหมฉันอยากไปเล่นนะแต่มอฟเฟิลไม่สบายและฉันรับปากจะดูแลเขามอฟเฟิลดีขึ้นแล้วฮัจจ์ฮัจจ์ไม่ได้มอฟเฟิลเธอต้องพักผ่อนถึงจะหายไม่มอร์เฟลลูกออกไปเล่นได้นะมิล่าพ่อดูแลมอร์เฟลเองขอบคุณค่ะพ่อพักผ่อนเยอะๆนะมอร์เฟลบายมอร์เฟลเอาล่ะมอร์เฟลฉันจะอ่านนิทานให้ฟังดีไหมมอร์เฟลอยากไปเล่นมิล่ามอร์เฟลดีขึ้นแล้วนำโชคช่วยชีวิตฉันเอาไว้ได้อีกแล้วมิล่าเธออยู่ไหมMila!
เล่นด้วยแต่เธอไม่สบายเธอต้องพักผ่อนกลับบ้านกันมอร์ฟิลฉันจะอยู่กับเธอฮัลโหลมอร์ฟิลหายแล้วดีใจด้วยมอร์ฟิล